ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ทุกที่สตูดิโอและนี่ก็คือเกมดังฟอร์มยักษ์ปี 2011 เดมด้วยสกอร์ฟรีสกายดิมนั่นเองครับเราก็จะมาในสกู๊ปพิเศษของ DLC Dawnguard โอเคมาเดี๋ยวนะโอเคครับตอนนี้เราก็ต้องมาลุยกันต่อนะครับกับภารกิจตามหาน่านน้ำที่มันเจอกันนะครับและแน่นอนว่าเราได้4จุดแล้วเหลืออีกจุดเดียวนะครับอัพกดผิดอีกโอเคไปแล้วตอนนี้เวลาประมาณ2 ทุ่มกับ3 ทุ่มแล้วนะครับมันก็เลยแบบเริ่มมีแสงไฟข้างล่างนั่นคือฟาร์มเมอร์ที่ตายแล้วใช่ไหมใช่ครับนี่คือผลงานเราเองอ๋อมันวนๆกันไปมาอย่างนี้เองครับตอนนี้ต้องลงข้างล่างนะฮะไป ยังไม่จบแต่ก็ใกล้แล้วหมายถึงยังไม่จบภารกิจแต่ก็ใกล้จบภารกิจแล้วอ้าวกำกดผิดเราจะเข้าไปทำไมไม่เข้าใจตัวเองนะครับเพิ่มเลือดครับโอเคเหมือนข้างหน้านั้นมีนักธนูอยู่ฮะนี่มันบ้านฟาร์มเมอร์เลยอะคือเขาอยู่กันเป็นแบบเป็นหมู่บ้านเลยอ้อยอีกแล้วอ้อยมันรู้สึกกระอักมากเวลาธนูโดนเข้าท้องอะไรแบบนั้นลมไม่เดี๋ยวใจเย็นข้ากะแล้วก็ถ้าได้ยินเสียงบางอย่างมีอาหารตุนไว้ในนี้ด้วยครับเราก็ใช้เป็นบังเกอร์ซะเลยโหเยอะด้วยแถวนี้เดี๋ยวนะมีกับดักครับทึบอะไรโอเคเรียบร้อยฮะเคลียร์กับดักได้แล้วเข้าระยะใกล้แล้วเสียบหน้าเพิ่มเลือดข้างล่างก็มีฮะข้างล่างเป็นนักเวทโอเคเอาทีละตัวลูกนะครับ1 2เรียบร้อยโอเคไว้หลบไว้นั่นแหละฮะเก็บโอเคเปลี่ยนเป็นระเบิดไฟปล่อยไปไฟบูเก็บมาไอซ์สไปซ์เหรอครับไม่เอาโอเควิ่งไปอยู่ข้างๆไว้ถูกต้องโอ้ยน่ากลัวฮะเฮ้ยกับดักก็เปล่าเนี่ยโอ้ยเราปลดล็อกไปนี่นะขึ้นไปเคลียร์มันก่อนครับมานี่ขมอนแมนเรียบร้อยครับแต่วันนี้เราได้มาตัวที่2แล้วนะครับโอเคลุยต่อเอาเก็บผิดอันกรรมเก็บทีชีวิตเปลี่ยนเลยเดี๋ยวนะปืดเรียบร้อยอันนี้มีโอ้โหเขาก่อไฟไปอย่างเงี้ยครับอย่ามีหัวอีชอรัดนะไม่เอานะบอกเลยยังคงน่ากลัวเหมือนเดิมเอาสิอะหลังแหกมานั่นแหละนอนแบบสุภาพไปแล้วครับนอนแบบเรียบร้อยมากโอเคแล้วเรากลับขึ้นทางนี้แบบนี้ครับแล้วฝั่งนู้นเฮ้ยอะไรนกไม่เกี่ยวรู้แล้วครับเซเลน่าพูดกรอกหลังมาเนี่ยI heard something who's there done and done อะไรเนี่ยนักเวทไฟฟ้าโอ๊ยเอาไหนเนี่ยวางจากไหนที่ไหนฟอร์เมอร์สกู๊ปเกอร์อ่ะอย่าเพิ่งเดี๋ยวใจเย็นลูกนู่นอันนี้นักธนูรุนแรงกว่าอีกเอาสิถึงที่บอกให้โอ้โหไม่เข้านี่มันเขาชอบอยู่แบบนี้เหรอครับบ้านพวกฟอร์เมอร์คือแบบอยู่ตามลึกเขาแล้วแบบทำเป็นช่องเป็นเชิงแบบนี้ฮะมาแบบว่าเป็นฟากเป็นฝานะฮะติดกำแพงติดหินไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ทำเป็นทางเดินนะครับไม่ได้อยู่ติดดินแต่อย่างใดเนาะนี่คือธรรมเนียมของเขาจริงๆเลยดูไฟเขาสินะครับโอเคเซเลน่าแทงให้อยู่แหมแต่ว่าอยู่ในบ้านปฏิโทเฮ้ยยังสั่งไม่ตายโอเคเรียบร้อยนั่นไงดันอีกแล้ว glowing mushroom ครับนี่เหมือนจะเป็นคุณแม่ผสมยาน้ำยาเพิ่มเลือดโอเคตรงนี้มี small chandler อ๋อเขากว้างปฏิโท powder mammoth tusk อะไรอะผงแมมมอสอุ้ยไม่เอาโอเคทำไมไม่เอาล่ะงงตัวเองแบบเก็บสิตรงนี้พาไปไหนเนี่ยขวามือโอ้โหโซเจมเฮ้ยมีไข่ชอรัดวางเกลืออีกละโอ้คัมออนแมนไม่เอานะอันนี้เก็บไม่ได้ฮะจริงดิช่างเถอะตรงนี้ครับไปเรื่อยๆลงไปต้องลงไปเหรอไม่จริงมั้งนี่ต้องลงไปจริงดิอะไรเนี่ยโอ้ชีตควิกซิลเวอร์มีหนังสัตว์พวกเวลอะครับเอาละสิเริ่มหนักโอเคเก็บมาก่อนเดี๋ยวค่อยคิดว่าจะเอาอะไรทิ้งเอาอะไรทิ้งดีเนี่ยมีกระดูกมังกร6 อันก็ถูกนี่นะโอเคอะไรที่มันหนักๆครับแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์ชอรัตเก็บมาเมื่อไหร่เนี่ยไม่ชอบเลยหนังสัตว์ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาไปใส่กล่องที่บ้านโอ เคโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้ก็ทิ้งไปครับนะไม่ค่อยได้คราฟอะไรแล้วประมาณนี้โอเคนี่เราลงมาแล้วนะไม่น่าใช่นะครับข้างล่างมีแร่ให้เก็บเป็นควิกซิลเวอร์ด้วยโอ้น่าเก็บไปมากเลยตรงนี้มีแร่เต็มเลยครับมีพิกแอคแร่ควิกซิลเวอร์เยอะมากน่าจะเก็บแต่ไม่เอาดีกว่าเยอะๆมันเยอะเกินไปอีกใช่ไหมไปทางเดิมหรือเปล่าครับไม่ต้องไปทางนั้นดิใช่ครับเรามาขนาดนี้แล้วนี่ถ้าไม่ขึ้นไปเด็ดป้ายไปทางนี้อับเซอร์น่านำไปแล้วเดี๋ยวนะถ้าผมไปทางนี้เรื่อยๆโอเคถูกต้องครับมาอย่างนี้แหละถูกแล้วเนาะโอเคฮึบนี่มันทางเดิมแล้วแบบไปเรื่อยๆครับทำไมมันชี้ไปแบบคือผมงงตรงที่มันชี้ไปทางนั้นอะแล้วถ้าเราเดินไปทางนี้เรื่อยๆอย่าเสียว นี่คือทางมาของเราใช่ไหมโอเคงั้นถ้าเราเดินทางนู้นเราต้องเลี้ยวขวานี่จูบข้อหน้าเซเลน่าเขาให้เมื่อกี้ปึ๊บไปครับเกิดอาการงงกับช่องแคบแบบนี้ let's go โอเคตรงนี้ตรงไปใช่ไหมแบบนี้ก็คือที่ที่เรามาตรงนี้นี่ครับช่องเล็กๆโอ้โหแม่เจ้าบางทีก็เล็กไปดูแทบไม่ออกว่าเป็นทางไปแหมโอเคเราไต่หลังคาเข้ามาเนี่ยตรงนี้อุ้ยโอ้ชิตอย่าพึ่งดิอ๋อโอเคอ้อยเอามาถึงที่เลยอ้อยเย้ยโอ้มันใช้กรอกอ้อยมันใช้กรอกน้ำแข็งครับเป็นไอซ์โคลกที่ฟันแล้วติดหนืดนะครับแต่ตอนนี้เหมือนไอซ์โคลกจะโดนผมอยู่นะครับก็เลยรู้สึกว่าโดนดาเมจจากบาเรียมันด้วยโอ้แล้วมือแบบใสมากใสบ้าเลยล่ะรีสตอร์เลือดอันติเมทฮิลลิ่งคือรีเต็มเลยโอ้เสียดายอันนี้รี100 พอยต์เอาสิอ้อยเอาสิอ้อยแรงมากเมื่อกี้มันแบบกระทันหันเกินไปมาที่แบบนั้นโอเคไข่ชอรัสโอ้ยดาบอะไรเนี่ยดาบฟอร์เมอร์เนี่ยเลยเราน่าจะเอาของมาทีหลังแล้วก็ไปสู้ก่อนนะครับน่าจะบอกตัวเองตั้งแต่เมื่อกี้ละเฮ้ยมาฮึบหายข้างหลังนู่นครับไปหาเซเลน่าแล้วมันไปหาเซเลน่าแล้วนั่นแหละเลยใช้บาเรียโอเคแบบนี้ถูกต้องได้สบายใจหน่อยหลังเคลียร์อยู่นะครับแม่เมื่อกี้ยังระแวงหลังอยู่เลยมีหน้ากากโอเคเป็นเฮฟวี่ออมมอนด์เลยนะช่างมันวันนี้อีกตัวนู่นทันดูเหรอหลบติดอาการชะงักเรียบร้อยครับโอเคข้างในก็แบบมีพวกขาแพะอะไรครับอาหารตุนกันแบบเดือดกราบนะครับโอเคไม่เข้าไปแล้วกันเนาะมันก็น่าเข้าไปอยู่ดีบางทีอาจจะมีโอ้โหอุ้ยทำเป็นทางนี้เลยเหรอเฮ้ยเท่ ถือว่าแบบมีจินตนาการนะครับกว้างไกลเหรอชมเขาหน่อยนะครับเกลียดเขามาเยอะละกลัวเขามาเยอะต้องชมเขาหน่อยนี่หนังสือที่ไม่ทราบที่มาที่ไปเล่มที่4ครับอังโนบุ๊กแล้วมีรูปพระอาทิตย์ติดตรงกลางแล้วเก็บมาได้ด้วยใครบอกให้เก็บเนี่ยอ๋อตอนนี้เรามีเล่ม1กับเล่ม4อ๋อแล้วก็อ่านไม่ออกไงจำได้ครับจำได้ละมันเป็นภาษาเอลโบราณโอเคนี่มันซากชอรัสเนี่ยโอเคครับมีเอลเว่นอ๋อมอซึ่งขายแพงละเก็บมาก่อนแล้วกันเก็บมาให้หมดเลยกลัวกระเป๋าหนักเหมือนกันนะเอาอะไรทิ้งดีไลนิ่งโบไม่ค่อยได้ใช้ปกติจะใช้แต่เชนไลนิ่งนะครับโอเคประมาณนี้เนาะอันนี้ไข่นกครับแม่เจ้าโอ้โหเลี้ยงนกไว้ด้วยเหรอมีแต่ไข่ไม่มีนกตรงนี้ไปไงมาไงเนี่ยโอเคประมาณนี้มั้งแล้วลงไปใช่ไหมครับโอเคตรงนี้มีทางอุ้ยทำไมมันไม่น่าเข้าเลยแล้วทางไปอยู่นู่นน่ะแต่มันมาแล้วเนาะดีกว่าไม่รู้ว่ามันข้างในไม่มีอะไรนะครับอย่างน้อยก็เข้าไปสำรวจหน่อยว่าโอ้โหนี่เขาทำเรือเหรอครับเนี่ยนี่เรือใบเขาครับแล้วมาจมอยู่กลางดินเนี่ยนะแร่ควิกซิลเวอร์แล้วโอ้ยทำไมเสียงมันหึ่งห่างเนี่ยบอกไม่ถูกรู้สึกกดดันไม่มีหัวนะโอเคสำหรับใดที่ยังไม่เจอความจริงเราก็ยังไม่กลัวโอเคครับค่อยๆไป มือนจะเป็นทางเข้าด้วยฮะเอ๊ะทำไมเสียงมันแบบต้องมือเฉยเอ้าอีเฟนกรรมมือเฉยเอ้าแล้วเห็นเรืองแสงมาจากไหนโอ้เมื่อกี้มันไม่เรืองแสงอะพอเราเข้ามามันเรืองแสงเฉยเลยโอเคมาแล้วก็ไปเลยดิตัวอะไรไปที่โถแหมก็รู้กันอยู่ผมตัวอะไร โอเคทำไมไฟมันไม่สว่างไงเป็นงั้นเลยโอเคเฮ้ยกับดักปัดที่โถเกือบกับดักอะไรเนี่ยไม่ลองไม่รู้เอ้ยกระตุกหนวดโอเคหินเหรอโอเคหินครับโอ้โหโอ้โหเยอะเลยวันดีโอ้ยสลันหน้าไปยืนเฉยทำไมไม่หลบแล้วอ่ะเจ็บอีกมันไปยืนมองเฉยเลยครับแบบเท่มากเดินผ่านไม่ได้ไหมสลันหน้าโดนหินกันแบบนี้อึ๊บอ่ะเดินมาเอาตีนเขี่ยให้ละโอเคเยอะโอเคครับยังรับได้อยู่มาโอ้ยมาอย่าบังสลันหน้าโอเคเคลียร์เรียบร้อยเดาว่าข้างในต้องมีอีตัวนั้นแน่เลยมันไม่รอดหรอกครับมันมีแน่นอนนะฮะเดินแบบสี่เท้าโอ้ยมืดมากไม่ได้มืดธรรมดาด้วยฮะโอเคยอมก็ได้เปิดไฟแป๊บให้สนหน้าด้วยโอ้โหเดี๋ยวสิครับค่อยๆไปนะโอ้โหเปิดแมปโอเคเคลียร์โอ้ยค่อยไป อันนี้คลิกซิลเวอร์เปล่าใช่ครับไปฮะเอ้ยถึงแล้วเหรอทำไมมันอยู่ลึกอย่างเงี้ยอันที่5เนี่ยทำไมทางเข้ามันแบบชิดยังรับได้อยู่โอเคต้องคุยกับตัวเองเยอะไม่รู้ว่าไม่มีอะไรใช่ไหมอยู่โคตรลึกอ่ะตอนนี้กี่โมงอ๋อจะเที่ยงคืนนะครับมันมาตอนมืดเองนั่นไงพระจันทร์เราออกมาข้างนอกแล้วโอเคท่านเจอเวชายแห่งเรเดียนแล้วเรเดียนเลยครับพร้อมแล้วโอเคพร้อมแล้วฮะมาครับผมพูดเหมือนเดิมเลยเหมือนกับที่ท่านปีนถนนขึ้นไปยังเทสอินเนอร์เซนจุงโอเคครับผมก็ขอให้เขาคุ้มครองเราตามคอนเซปต์เดิมอ่ะว่ามาปึ๊บอันสุดท้ายแล้วเจอแล้วเว้ยมาโอเคเข้าไปเอาเหยื่อครับปึ๊บไม่ใช่ดิเอาน้ำเรียบร้อยฮะตอนนี้ต้องกลับไปเกณฑ์ entry to the inner centrum คือทางไหนเนี่ย resolution dark for passage แล้วก็เลยนิ่งไม่ใช่ครับเราต้องไปต่อ ตอนนี้ต้องเข้าไปที่ inner centrum นะครับตอนนี้เรารวบรวมน้ำได้แล้วโอเคแล้วก็บุกไปยังรังของน้องชายเขาและธนูอูเรียวโอ้โหเดี๋ยวครับผมขออนุญาตไปตอนกลางวันดูเหมือนจะเป็นวัดเลยนะเคยเห็นมันหรือเปล่าเนี่ยมันสวยมากแฟนตาสติกมากครับวิเศษจริงโอเคเธอเห็นได้ยังไงมันมืดรอสัก7 ชั่วโมงนะครับประมาณนี้อีก2 ชั่วโมงอะโอเคประมาณนี้ไม่มีหิมะนะครับโอ้โหสวยมากครับไม่อยากจะเชื่อว่ามาตั้งอยู่กลางหุบเขาหิมะแบบนี้โอ้โหนี่เราก็นึกว่าปราสาทแวมไพร์ชุดที่2แล้วเนี่ยโอเคถือว่าใช้ได้ถึงแม้รอบๆจะมีซากปรักหักพังแบบเรียราดอยู่บ้างนะครับแต่ก็ยังโอ้โหยังคงสภาพไว้เหมือนเดิมได้อยู่นะอยากจะเชื่อเลยนะฮะไม่อยากจะเชื่อจริงๆนี่คือรูปปั้นแห่งอูเรียวโอ้โหแต่มันใช้พลังอันเก่าแก่นะครับธนูจะต้องอยู่ที่นี่แน่นอนใช่ผมก็เชื่ออย่างนั้นแหละครับเท้าใครอ่ะโอ้โหไม่ใช่เท้าใครเท้าเขานั่นแหละปัดโถยพูดอะไรแบบแม่เมคเซนส์แล้วก็ช่างงี่เง่าเหลือเกินอันนี้คือทางเข้าไปที่วัดใช่ไหมอินเนอร์เซนจุ่มครับต้องการกุญแจด้วยโอเคแล้วข้างในนั้นก็จะมีน้องชายเขาอยู่ใช่ไหมนะครับแล้วเราทำอะไรกันตรงนี้หรออ๋อเอาน้ำมารินนะครับโอเครินไหลหลั่งลงไปฮึบแล้วไงต่อครับอ๋อนี่ไงครับน้ำมาเชื่อมกันน่ะเข้าไปสู่แหล่งพระอาทิตย์ตรงกลางโอ้แล้วก็ทำให้เราสามารถเข้าไปข้างในได้หรอโอ้โหโคตรเท่น้ำ3 สายไหลมาบรรจบกันฉันไม่ได้เป็นมิตร กับพระอาทิตย์แต่ที่นี่น่าจะดีกว่าถูกต้องมันไม่ได้โดนแสงสีเขียวขึ้นมาประตูเปิดเย็ดฟ้าโคตรเท่เปิดแล้วครับไม่มีใครเฝ้าแต่ใช้ระบบอันนี้เหรอใช้วิธีการรวบรวมน้ำนะครับเพื่อเข้าประตูของวัดไม่ต้องใช้ยามเลยยามไปกันที่นู่นแทนไม่ต้องมากันหน้าประตูไปกันที่เวชายแทนเข้ามาแล้วครับทำไมมืดนี้โอ้โหนี่ฟอร์เมอร์โดนแช่แข็งนี่มีน้ำยาต้านน้ำแข็งให้เก็บคามือด้วยโอ้โหฟอร์เมอร์โดนแช่แข็งหมดแล้วครับผลงานน้องชายเขาป่ะเนี่ยโอ้ยทุกคนถือน้ำยาอยู่เหรอโอ้ตายแล้วฟอร์เมอร์พวกนี้ใช่ครับเขาโดนแช่แข็งอยู่กลางน้ำแข็งสงสัยเหลือเกินว่านานแค่ไหนแล้วแล้วก็คิดว่าโซคันก็หน้าขยะแขยงหน้าขนหัวลุกเช่นกันนะครับคลิปปี้ใช่ครับมันก็พอๆกันทั้งหลายทั้งสองที่บอกเลยแต่ที่นี่น่ากลัวกว่าเพราะมันมีชอรัด ถือโล่แต่โล่ยังไม่ถูกแช่ฮะพูดไม่ได้ชอรัดคำอีชอรัดก็โดนกับเขาด้วยอุ้ยขนาดมันโดนแช่แข็งมันยังน่ากลัวท่านผู้ชมดูดิแมงป่องตรงนี้ก็มีไม่เอาห่างอยู่ห่างไว้โอเคตรงนี้ทำอะไรอะ activateออต้าได้ครับหรอนี่พระอาทิตย์เดี๋ยวอย่าพึ่งนี่มีสเกลตันเก็บของแป๊บนะครับไปสำรวจแป๊บนึงตรงนี้มีน้ำยาซิลเวอร์เอเมอรัลครับสร้อยคอที่ทำจากเอเมอรัลเงินโอ้โหแพงมากๆถือแต่ของดีๆทั้งนั้นประตูนี้เปิดได้เข้าไปข้างในได้ด้วยครับโชว์รัดโดนแช่แข็งอีกแล้วเดี๋ยวปิดก่อนสุดแล้วนะบัคก็ไปเฉยดาบครับน้ำยาวางตรงกลางก็ท่านผู้ชมครับเหมือนทุกคนที่พยายามที่จะเข้ามาเอามันอะทั้งชอรัดทั้งฟอร์เมอร์น่ากลัวโอเคไปเอาอะเก็บของเฮ้ยมีพรด้วยเหรอพรแห่งอูเรียวได้อะไรมาอ๋อมันคือแท่นให้พรเป็นแท่นบูชาครับพวกชายต่างๆเดี๋ยวดูดิว่าแท่นอูเรียวเขาให้อะไรมา Blessing of อูเรียวมีเวลาทั้งหมด12ชั่วโมงนะครับก็มิสไซล์บีปอนฮะพวกอาวุธที่เป็นคล้ายๆธนูแหละครับใช่ครับ Fortify Markman นั่นเองครับบวกให้ 10% ก็คือยิงแรงขึ้นนั่นเองโอ้ยตายละเขาเอาของมาบูชาใช่ไหมเราเอามาเก็บอีกแล้วธนูเอเว่นโอ้ยตายของแพงนั่นอ๋อนั่นมีคัมภีร์ด้วยน่ะชาวลับโอเคจะเอาคัมภีร์สกอร์ออฟลิซาร์ดเอามาว้ายตายแล้วไม่น่าหยิบเลยชิดมันตื่นมาแล้วโอ้ยสู้มันมีแค่นี้ก็พออย่ามาโอ้ยคนลุกโอ้ยสู้มันสกิลตั้งก็ลุกโอ้ยชิดไม่มีใครบอกผมว่ามันเก็บแล้วมันจะตื่นน่ะโอ้โอเควันนี้ก็เก็บก็ต้องตื่นเหมือนกันใช่ไหมไม่เก็บหลอกดาบอ่ะไม่เอาไม่ชอบโอ้ยเห็นเป็นสกอร์อ่ะอันนั้นไม่มีดิโอ้ยตะบ้าตายโอ้ตื่นเฉยนึกจะตื่นก็ตื่นแล้วคนเราแหมอันนี้มีคาถาด้วยคาบอยู่คาถาอะไรอ่ะไอซี่สเปียร์หน้าเอาไว้ของน้ำแข็งอ๋อขายแพงมากๆนั่นไงเช็ดยอดอย่าถ่ายปิดตาแป๊บโอ้ยโอเคเพื่อของทำได้แล้วเว้ยในที่สุดก็ทำได้โอ้โหเพื่อของยิงเป็นแท่งออกไปนะครับ75พอยต์แรงมากๆแรงกว่าเชนไลนิ่งอีกโอ้โหโอเคคุ้มถือว่าคุ้มอยู่แต่ขอเคลียร์ของก่อนหนักกรี๊ดแตกเลยละอ๋อเราเก็บโล่มันไม่ได้เนี่ยอันนี้ด้วยมันมากนะครับมีอะไรอีกไหมในที่สุดก็ทำได้เริ่มต่อต้านความกลัวตัวเองได้แล้วมาสิครับใครหน้าไหนก็เข้ามาพูดเล่น พูดเล่นตรงนี้ไปไหนนี่คือประตูหลักที่เราเข้ามาโอเคเราจะไม่เก็บอะไรมั่วซั่วอีกแล้วเพราะว่าของที่ผมสนใจก็มีแค่นี้แหละครับอันนี้กด activate แล้วทำยังไงเอาเหยือกวางนะฮะโอ้โห เป็นประตูเข้าไปเหรอเดี๋ยวดีประตูเมื่อกี้ยังไม่ได้สำรวจทางนู้นเลยเนี่ยเริ่มลึกเข้าไปเรื่อยๆโอ้โหอย่านะอย่าจะเพิ่งเซอร์ไพรส์กันนะจ๊ะนี่เอาเหยือกวางอีกก็จะเปิดอีกใช่ไหมเฮ้ยคอยักษ์ปฏิโถน้ำแข็งนางต้านน้ำแข็งนี่หว่ากำงั้นต้องเอาไฟนี่แหละคลาสสิกสุดมาค่อยๆเคลียร์ไปนั่นแหละครับอัดไข่เข้าไปนั่นแหละครับถูกต้องตายได้แล้วหมดแม็กพอดีครับแม็กหมดเลยคือแบบเคลียร์หมดเนี่ยรูบี้พารากอนอ่ะเจออีกอันแล้วครับไม่รู้สิถ้ามันไม่ใช่ไอเทมภารกิจก็ขายนะฮะมูลค่าแบบสุดยอดมากตรงนี้อะไรอะสเกลตันอย่านะจ๊ะอย่าเพิ่งเซอร์ไพรส์ค่าแบบเมื่อกี้มันคือฟรอสเซนชอรัสนะฮะเมื่อกี้แบบเขาแช่แข็งอยู่เลยคิดว่าจะเดี๋ยวให้กลับมาเข้าตรงนี้ก่อนนะครับใครเปิดประตูสุดหน้าหรือเปล่าไม่ได้ยินเสียงเขาเปิดนะครับนี่สตาร์อะไรอะไอซ์สไปไม่เอาครับมันยังไม่เท่าไหร่โอเคต้องเป็นไอซี่สเปียร์แบบเมื่อกี้สุดยอดมากโอ้โหแล้วก็แลกมาด้วยความกล้าอันใหญ่ยิ่งสุดยอดขอบคุณพระเจ้ามีกระดิกหนวดเดี๋ยวใจเย็นลูกสุดยอดครับเอพิโซดนี้อันนี้อะไรอ่ะแกรนด์ฮิลลิ่งครับฮิลแบบขนาดกว้างเหรอระดับที่4ด้วยนะครับเป็นสายฮิลระดับ4อ่ะฮิลทุกๆคนที่อยู่ใกล้ๆครับเห็นไหมครับทั้งหมด300 พอยต์โอ้โหสุดยอดปรมาจารย์สายฮิลเป็นคุณหมอเลยครับคอนจัวเฟรมาโทนาฮะก็คัมภีร์โอเคน้ำยามาครับอย่านะนั่นไงแม่นั่นไงโอ้โหคาดเดาได้แต่ก็แอบตกใจนิดๆเฮ้ยเสียงอ้าวปัดดีออสเซลนาใช่ไหมขอโทษ ตอนนี้ไม่มีของให้เก็บโอเคไม่ลุกไปประตูนี้อ้าวเข้าได้2ทางโอเคตรงนี้ถ้าเข้าไปอีกอ่ะนี่มีอะไรไหมไม่มีครับมีสิเน็กเลตเป็นไส้คอบวกเลือดนะครับเก็บมาเตรียมตัวไว้แล้วโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเสียงซ้อนแผนยังไงเสียงซ้อนเสียงอีกทีด้านหน้านี่มีโอเควอลแอคนี่ไม่เอาครับตรงนี้โครงกระดูกน้ำยาโอ้โหอะไรอ่ะของเมือกน้ำแข็งย้อยลงมาเป็นถ้ำหินย้อยเหรออะไรอย่างนั้นนะครับแล้วมันก็มีน้ำแข็งเกาะเยอะอีกสารหน้าทำแตกอีกแล้วโอเคตรงนี้เงินไม่ผมกระดูกเงินโอเคมีแต่โครงกระดูกแล้วนางก็ปลุกแต่โครงกระดูกสารหน้าอีบ้าชอรัดยืนมองบางอย่างโอ้ยเช็ดดักสะดุดเส้นทางแบบนี้ไปทางนี้ก็ได้โอ้ทำไมเขาโอเคตรงนั้นเหมือนจะมีสร้อยอะไรอะสร้อยแดงๆแล้วตรงนี้เหมือนจะเป็นทางไปป่ะเนี่ยทางไหนก็คือทางไปหมดเลยฮะโอ้ยตายเอาไงกับไอชอรัสเนี่ยมีพลังอะไรไหมครับท่านผู้ชมที่ทำให้ชอรัสตายโดยที่ไม่ต้องเกิดออกมา โดยที่แบบตายนะครับที่แช่แข็งอยู่อะจะดีมากสร้อยเลยWater breathing หายใจใต้น้ำเหรอไม่เอามันยังไม่พีคพอไม่ค่อยได้ดำน้ำเลยครับปกติก็เดินบนน้ำเอาโอเคเคลียร์โหเพื่อของเลยเนี่ยเริ่มสู้หน้ามันได้แล้วครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นได้แบบว่าสู้ได้จริงๆนะยังมีความกลัวหลงเหลืออยู่ไปตรงนี้หีบฮะมันต้องสู้กับความตัวเองท่านผู้ชมบอกเลยครับเรากลัวอะไรต้องเจอสิ่งนั้นบ่อยๆมันจะได้หายกลัวแล้ววันหนึ่งเราจะกลายเป็นพระเอกที่ไม่กลัวอะไรเลยนะครับซึ่งกว่าวันนั้นจะมาถึงเราก็คง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะหายกลัวนะฮะแต่รู้สึกว่ามันดีขึ้นเรื่อยนะจ๊ะนี่คือทางไปครับนั่นแสดงว่าทางเมื่อกี้คงไม่ใช่ทางไปดิอูเดียวชุบเปลวเดี๋ยวมาครับไปดูซิว่าข้างล่างนั้นพาเราไปไหนน่าสนใจไปหมดเลยเซลูน่าแป๊บนึงดิไหนๆก็มาแล้วนะโอ้โหเมื่อกี้ก็แบบโคตรลึกกันท่านผู้ชมไปดูก่อนว่าเขาพาเราไปไหนนะครับเมื่อกี้ไปทางนี้ใช่ไหมแล้ววิ่งมาแบบนี้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวสิใช่ไหมครับทางนู้นน่ะแล้วผมต้องกลับมาดูทางนี้ก่อนซึ่งทางนี้มันเนี่ยครับด้านในเจ้าเหยือกเนี่ย ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวต้องเอาเหยื่อใส่ไปเรื่อยๆรู้สึกว่าค่อนข้างจะลึกกว่าด้วยเนี่ยครับยังไม่ได้เอาวางฮึบอ้าวโอเคเหยื่อมีอันเดียวลืมงั้นถ้าเราหยิบเหยื่ออันข้างนอกมามันก็ปิดอีกอ้าวกรรมโอเคโอเคงั้นเราไปทางนี้แล้วกันนะผมก็ไม่รู้มันจะพาเราไปไหนเหมือนกันมันน่าจะไปมันอาจจะไปบรรจบกันก็ได้อยากจะรู้เหมือนกันว่าข้างแถวนี้มีอะไรโอเคมาใช้เหยือกอันเดียวเหรอโอ้โหคุ้มสัตว์สลัดสัตว์เลยขอบคุณครับ ขอบคุณมากขอบคุณพระเจ้าโอ้โหชีดเอามาให้หมดโอเคคุ้มอยู่คุ้มอยู่ไม่มีอะไรมากไปกว่าของเยี่ยมครับให้มันได้ยังสิโอ้ยหนักเลยเราเก็บเหยือกปุ๊บหนักเลยมีสมุนไพรไหนที่มันหนักบ้างหนวดของมันเนี่ยหนักนิดนึงแล้วก็จะมี Ancient Glass Pot นะครับที่ผมเก็บซะเพลินเลยกินไปได้กินเล่นๆเหลือสัก30แล้วกันเนาะโอเคใหญ่ประตูปิดโอเคโอเคปากลับทางเดิมงั้นแสดงว่าเมื่อกี้มันก็ต้องมีที่วางด้วยใช่ไหมนี่ไงครับโอเคงั้นเดี๋ยวหยิบเหยือกมาด้วยเผื่อได้ใช้ไม่รู้ว่าได้ใช้เมื่อไหร่ยังไงมาเอามาโอเคครับป่ะแล้วเราก็ไปทางของเราดีกว่า let's go อุ้ยทางไหนตรงนี้เลี้ยวซ้ายเรียบซ้ายไว้ครับเรียบซ้ายไว้เรียบซ้ายไว้เดี๋ยวก็ถึงโอเคป่ะตรงนี้ตรงนู้นไปดูแล้วเนาะเข้าช่องมืดครับแล้วมุ่งหน้าไปที่อูเรียลชัพเพลมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอุ้ยเซอร์น่าเปลี่ยนผ้าคลุมเลยเนี่ย เขาเอาผ้าคลุมออกนะครับแล้วก็ใส่แค่หมวกเฉยๆน่ารักเวอร์ yes. ว่าไงไม่มีอะไรเลยฮะโอเคปังรีต่ออื้อหือฮึบโอเคน่าจะมาถึงแล้วครับเพราะว่าเป้าตอนนี้เป้าภารกิจอยู่ไม่ไกลวัดแบบพังอยู่ใต้น้ำแข็งนะท่านผู้ชมครับอยู่ใต้ถ้ำน้ำแข็งอะไรเงี้ยโดนน้าแข็งกลืนกินจนแบบยังดีนะทำเป็นทางไว้ให้อยู่ยังดีที่พอเหลือทางเดินให้เจอแล้วฮะเผชิญหน้ากับอาร์ชคูเรตน้องชายของเขาครับแล้วมีโอ้โหนี่คงจะเป็นฝีมือเขาจริงด้วยแหละทำให้ทุกอย่างเข้าไปอยู่ภายใต้น้ำแข็งทำให้ทุกอย่างแข็งตัวโอเคคงเป็นฝีมือเขาจริงๆทำไมต้องเอาชอรัดมาเกี่ยวด้วยเนี่ยโอ้ท่านมาที่นี่เพียงเพราะมาเอาธนูอย่างนั้นหรอกหรือท่านทำได้ดีกว่าที่ข้าคาดไว้แล้วก็ได้นำอะไรนะนำคอมพาเนียนนะครับนำผู้ติดตามของเขานะครับคนที่แบบว่าจงรักภักดีของข้าเนี่ยมาด้วยเดี๋ยวนะเขาพูดถึงข้าหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอโทษที่ต้องพูดหมายความว่าเจ้านั้นหมดประโยชน์กับข้าแล้วเฮ้ยมันต้องเรียกว่าแล้วเชียวตายไม่โอ้ยชิดโอ้ยตายแล้วกะไว้แล้วว่ามันต้องตื่นขึ้นสักวันหนึ่งไม่นึกว่าจะตื่นแบบนี้โอ้ยเดี๋ยวเตรียมไม่ตัวไม่ทันอ่ะเอาไงอ่ะตรงนี้แล้วกันเฮ้ยมานี่ตัวหนึ่งแล้วเนี่ยเรียอย่าดีนะตัวเล็กอุ้ยก็น่ากลัวอยู่ดิอย่าเข้ามาโอ้มีแต่ชอรัสที่ตื่นเว้ยทำไมไม่เอาฟอร์มเมอร์ตื่นเอาเซเลน่าขอโทษโอ้ยเยอะชิบหายเลยตายแล้วดีนะเป็นลูกสีฟ้าถ้าเป็นสีดำๆนี่ยังรับไม่ค่อยได้เลยไม่รับไม่ได้แน่นอนอย่าเข้ามาโอ้เฮ้ยเสียงโอเคเริ่มลุกเอาฟาร์มเมอร์มาครับโอเคเฮ้ยลงตัวโอเคเริ่มลงตัวตอนนี้เริ่มลงตัวแล้วโอเคเราเอาคาถารวบรวมสติครับดาบสตีลซอสเหรอไม่เอาน้ำแข็งโดนน้ำแข็งมันจะทำดาเมจได้ไหมเอาไฟฟ้าดีกว่าแล้วชิ่งโอเคจากนั้นแบบนี้แหละรอดเต้นเหรอรอดเต้นฟาร์มเมอร์เหรอโอเคตัวนู้นอีกตัวทำติดบั๊กลาก่อนนะจ๊ะลาก่อนนั่นแหละมันจะสั่งสอนเจ้าน่าประทับใจยิ่งแต่มันช่างเสียเวลาเหลือเกินถ่วงเวลาไปก็เท่านั้นสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีระวังเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหมันเรียกโอ้ยทั้งตึกถล่มลงมาปลิวเดี๋ยวตายเลยเหรอโอ้ชิตขนาดนี้เลยเหรอต้องสู้ใหม่โอ้ยชีลืมเซฟโอเคเข้ามาเลยอยากเข้ามาเข้ามา อุ้ยทำไมไม่ระเบิดลงไปล่ะระเบิดได้จ้าโอเคระเบิดลงไปเลยโอเคมาจ้าจ้าก็มาทำไมมันมาแต่เราเซเลน่าไม่ไปตีเซเลน่าบ้างเรามานาหมดแล้วเนี่ยโอ้ยตายนี่มันสงครามอะไรโอ้โหเพลงก็แบบไม่มีทีท่าว่าจะเป็นสงครามเลยนะครับต้านน้ำแข็งเหรอดีเจนเฮลไว้นิดนึงแล้วกันเนาะแล้วก็ดีเจนมานาหนึ่งขวดแล้วกันนะแล้วเอาน้ำยาดีมานามาครับนิดนึงโอเคประมาณนี้หมดยังเฮ้ยยังโอ้ยยังเรื่อยๆเลยเว้ยโอ้น่าจะหายกลัวแล้วเนี่ยจังหวะนี้อย่าเพิ่งเดินเข้ามาอุ๊ยโอ้นี่เราเตะเขาใช่ไหมโอเคเซเลน่านอนครับเรามีสกิลนิวแต่มันไม่สะดวกใช้อ่ะโอ้ยตายเยอะชิบหายเลยตอนนี้โคตรเยอะเอาอะไรสู้แบบเรื่อยๆดีอ่ะโอ้ยมานาก็หมดน่าจะใช้ได้นะครับไฮบอลโอเคได้อยู่มางั้นแสดงว่าเดี๋ยวผมต้องเข้ามาหลบในหลืบนี่ใช่ไหมโอเคไหนๆก็มาแล้วก็หลบไปเลยดิหลบไปเลยมาเรียงตัวเข้ามาผมไม่โดนหรอกนั่นแหละเซฟจะพูดอะไรว่ามาจะทำให้มันถล่มก็ปล่อยมันลงมาครับผมปล่อยเลยระวังรู้แล้วครับมันกำลังทำให้ผนังพังลงมาไหนเนี่ยมันร้าวอยู่เห็นรอยร้าวไหมโอเคลบแบบนี้มันเรียกฟาร์มเมอร์ออกมาด้วยเรียกฟาร์มเมอร์ใส่บอลกันเลยระเบิดลงโอเคแล้วระเบิดลงอุ้ยโอ้ชิตเดี๋ยวใจเย็นชีวิตของเจ้าจมที่นี่แหละโอ้ยเฟรมมาโดนัทไม่ใช่เฟรมบล็อกโดนัทโบราณด้วยโอ้โหมุดได้ทุกที่ทุกคนแห่งเดี๋ยวสิครับติดปั๊บให้มันได้อย่างนั้นฟาร์มเมอร์อีกเยอะบึ้มมันไม่บึ้มอ่ะเดี๋ยวผมต้องมาร์กอะไรผิดเอาไปมาร์กสตอมคอทำไมกำละมาร์กเป็นไฟบอลแบบนี้โอเคมาแล้วบึ้มโอเคเอาไฮบอลหมดเซเลน่านอนกำใจเย็นหนูคอยมีนักเวทด้วยเหรอเราเกือบตายแล้วเนี่ยรีสตอร์มา1ขวดโอเคประมาณนี้แล้วสั่งหน้าเข้าไปหักเข้าไปอย่าเพิ่งหนูใจเย็นหนูจ๋าใจเย็นนะจ๊ะเอากดแผนที่ทำไมแล้วเอาส่อแววเข้ามาเรื่อยๆใจเย็นหนูโอเคเซเลน่าลุกอะไรอีกใจเย็นไม่ข้าจะไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันต้องพังลงล็อกแล้วที่แกทำคืออะไรโอ้ยชิดเน็ตฟ็อกนี่มันหนัง100 ปีหนังฟอร์มยักษ์70 Century Fox โอ้ยตายฮะแล้วพังหมดเลยเป็นไรหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าเราทำได้ข้ามั่นใจเขาอยู่ข้างบนนั่นโอเคที่บอลคานีนะครับเป็นเหมือนระเบียงเดี๋ยวเข้าปะนู่นโอ้โหมันพังวัดลงทั้งอันเลยท่านผู้ชมครับรู้สึกเหมือนอยู่คนละโลกแกอยู่เดี๋ยวนี้เอาธนูมาส่งธนูมาให้ข้าโอ้โหนี่คือน้องชายเขาเหรอเจ็บหนักหน้าดูครับตอนนี้เราไม่สามารถยกอาวุธออกมาได้นะผู้ชมพอกันทีเวอร์เธอเอาธนูมาให้เราซะกล้าดียังไงข้าคืออาร์ชฮูแดดแห่งอูริเอลนะเจ้าหนูข้ามีหูของพระเจ้าจนกว่าจะเกิดการหักหลังกืนกินแล้วก็ใช่อยู่เกเรบอแล้วก็คนของมันโง่อะไรอย่างนั้นช่างโง่มากนะครับดูดวงตาของข้าสิเซเลน่าบอกข้ามาทีสิว่าข้าเป็นตัวอะไรฮะเจ้าคือแวมไพร์แต่อูเรียวควรจะคุ้มกันเจ้านะช่วงที่ข้าติดเชื้อมาอูเรียวทำตัวเหมือนโอเคเธอ his back on me ก็คือหันหลังให้ข้าเลยนะครับตั้งแต่รู้ว่าเขาเป็นแวมไพร์ก็ไม่เอาเขาแล้วเดี๋ยวสรุปใครดีไม่ดียังไงพี่ไม่เอาน้องหรือว่าน้องเกลียดพี่หรือว่าน้องหักหลังพี่แล้วพี่มาสั่งฆ่าน้องเพราะว่าน้องเป็นแวมไพร์นะครับเหรอดูต่อข้าสาบานได้ข้าจะต้องล้างแค้นไม่ว่าจะเสียอะไรไปแค่ไหนเจ้าอยากจะล้างแค้นกับพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยหรออูเรียวนั้นอยู่เหนือเกินกว่าความควบคุมของข้าอิทธิพลของเขาบนโลกนี้มันไม่มีแล้ว ที่ข้าต้องการก็คือเลือดของแวมไพร์และอาวุธของเขาธนูอูเรียวเลือดของเหล่าแวมไพร์ธนูอูเรียวมันคือตัวเจ้าเป็นคนเขียนคำทำนายนั้นเหรอคำทำนายที่ขาดไปแม้แต่บทเดียวส่วนผสมสุดท้ายเลือดของแวมไพร์บริสุทธิ์เลือดของลูกสาวแห่งโคฮาร์เบอร์เฮ้ยเดี๋ยวโซโลน่าใจเย็นลูกโซโลน่าทำอะไรเขาน่ะอย่าบีบคอเขาได้ไหมเจ้ารออยู่รอให้เลือดของข้ามาถึงแต่แย่จังเลยนะข้าต้องขอเอามันไปดูซิว่าเลือดเจ้าจะมีพลังมากแค่ไหนใจเย็นลูกมันมาจากไหนน่ะเฮ้ยเดี๋ยวมานี่แล้วมาเชิญหน้ากับความตายจ้ำเดี๋ยวครับเฮ็ดฟ็อกโซน่าเฮ็ดฟักโซโลน่าไปบีบพลังเขาออกมาทำไมไปอีบ้าให้เขามอบตัวดีๆไปได้เอาเรียนหัวหน้ามานี่แหละแล้วทำไมรู้สึกเหมือนแขนสั้นลงประมาณนี้ยาวโอ้ชิดไฟฟ้าแรงด้วยฮะรีซิสช็อกไว้แล้วก็เพิ่มเลือดนิดหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วหักหน้าเข้าไปเฮ้ยจะตายอีกแล้วเพิ่มเลือดโอเคเคลียร์ลาก่อนสุดยอดครับโอเคแร่มาโอ้แล้วเสื้อผ้าเป็นของฟาร์มเมอร์โบราณนะครับชุดแบบนี้หาไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อยากจะเอาไปเก็บใส่คลังอ่ะเป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็ทำเป็นคอลเลกชันไว้สวยมากมีเอเว่นแดกเกอร์แห่งริซาร์ด้วยครับฟันและติดฟลอสดาเมจโอเคเอาเป็นว่าเราเอามาหมดก่อนเลยเนาะแล้วก็โอเคผมต้องเอามันกลับไปด้วยอ่ะยังไงก็ต้องเอากลับไปนะครับเพราะว่าของแบบนี้หายากมากไม่ค่อยได้เจอกันง่ายๆอยากจะเอาไปสะสมแม่เจ้าแล้วเอาอะไรทิ้งดีเนี่ยนี่จะออกไปอีลิสชานก็ได้อ่ะเมสฟลอทิ้งไปก่อนนะครับพอไหมโอ้ยพออยู่นะโอเคนี่ไงเวชายที่มีธนูรออยู่ใช่ไหมเอ้าสวัสดีพี่ชายนั่นคือธนูอูเรียวหรือเปล่าล่ะไม่ใช่นี่หว่าในพาราดินเกเรบอครับเกเรบอเข้ามาหาเราเซเลน่ามาหาเกเรบอเร็วแกอยู่ไหนน่ะแล้วไปยืนมองศพเขาทำไมเหรอเห็นเขาเปลือยแล้วแบบเกิดอารมณ์เหรอไม่ใช่ละเซเลน่าต้องการอะไรไม่อ่ะเนี่ยเกเรบอเนี่ยได้อยากให้เจ้ามาหาเนี่ยมาคุยกันก่อนดิเราคุยกับเขาก่อนก็ได้ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วสินะการฟื้นฟูเวชายหมายความว่าเวอร์เธอนั้นต้องตายแล้วและการหักหลังโอเคจะไม่ถูกจะไม่ควบคุมเขาอีกต่อไปนะบีเทรก็คือเหมือนเขาโดนพลังอำนาจครอบงำอะไรอย่างนี้ครับกลายเป็นคนละคนนะนะครับก็การหักหลังนั้นมันจะไม่ถูกกล่าวหาอีกแล้วโดยบีเทรนะครับอะไรนะพูดเรื่องอะไรเนี่ยเขาเป็นแวมไพร์เขาคุมมันได้แวมไพร์เหรอเข้าใจแล้วน่าจะพออธิบายได้ลึกลงไปพวกบีเทรนะพยายามที่จะกล่าวหานะครับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดทำไมเหรอทำไมพวกเขาต้องกล่าวหาตัวเองอะไรอย่างนั้นก็เพราะว่านั่นหมายความว่ามันยังมีความหวังอยู่ว่าวันหนึ่งความเกลียดพวกเขานั้นเขาจะได้เรียนรู้ความเกลียดนั้นแล้วก็จะได้กลายเป็นพระเจ้าซะเองอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคก็ค่อนข้างใช้เวลาแต่ยังไงซะก็ต้องขอบคุณนะเจ้าทั้งสองเลยด้วยความยินดีขอรับท่านเสี่ยงทุกอย่างเพื่อเอาธนูอีเรียโบโอเคและแถมไม่พอท่านยังฟื้นฟูแชนทรีให้เราด้วยไม่รู้จะขอบคุณยังไงให้มันเหมาะสมดีนะครับหากเจ้าต้องการจะรู้เรื่องของธนูเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับลูกธนูด้วยข้าช่วยได้นะเพียงแค่ถามนั่นไงธนูยึดฟักได้แล้วโอ้ขอบคุณได้โปรดเอาธนูไปซะมันเป็นของท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นกับท่านล่ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับหลังจากที่เราเคลียร์ทุกอย่างเสร็จสิ้นเขาจะเอายังไงต่อเองโอเคเวอร์เธอร์แม้เวอร์เธอร์จะตายไปแล้วอินเนอร์เซนจุ่มถูกทำลายงานของข้าก็ยังคงต้องเป็นงานของข้าก็คือเขาต้องดูแลเหมือนเดิมทำหน้าที่ปกป้องทุกอย่างที่นี่ให้คงสภาพไม่ได้นานที่สุดที่จะเป็นไปได้นี่ครับแล้วเวชายทั้งหมดล่ะเวลาผ่านไปมันก็จะเริ่มเปิดออกเป็นเรื่องของเรานะครับคนที่หนีออกมาจากเดบิเทรบางทีพวกเขาก็อาจจะเจอหนทางของเขาแล้วก็ได้หมายถึงพวกเดบิเทรที่ตายลงไปครับพวกฟาร์มเมอร์นะฮะที่สมัยก่อนเป็นสโนว์เอลใช่ไหมแล้วเขาก็เกิดการหักหลังเกิด หลงในนั่นหลงในนี่กลายไปเป็นฟอร์เมอร์ขึ้นมาพวกนั้นนะครับที่ตายไปรวมไปถึงไอ้เจ้าน้องชายเขาด้วยนะครับวันหนึ่งเขาคงจะเจอหนทางของเขาเองอาจจะไปที่ที่สงบสุขก็เรื่องของเขาแต่เขายังคงต้องอยู่ที่นี่ต่อไปนะครับจนกว่าชีวิตเขาจะหาไม่นั่นแหละซึ่งเป็นเอลฟ์ที่มีอายุยืนที่สุดด้วยไม่รู้เมื่อไหร่นะครับโอเคเขาพูดประมาณนี้อ่ะฮะขอให้อูเรียลเอลฟ์จับตาดูเจ้าครับผมดูแลเราอูเรียลโบหยิบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หยิบ yes ทัชชิ่งเอ้ยโอเคประตูวาร์ปเปิดทั้ง5ประตูเลยครับที่นี่เปิดเมนูซันฮอลล์เอลเวนเอโร่ตอนนี้ผมมีธนูลูกธนูซันฮอลล์ด้วยครับแล้วต้องคุยกับเซเลน่าเหมือนเซเลน่าจะวิ่งมาคุยกับเราฮะแป๊บหนึ่งนะฮะขอดูของเซเลน่าใจเย็นหนูผมมีลูกธนูแปลกๆซันฮอลล์ครับเป็นธนูที่ยิงแล้วกลืนกินพระอาทิตย์เหรอครับซันฮอลล์ที่ทำจากพวกเผ่าเอลเวนด้วยนี่ไงครับมันจะทำให้พระอาทิตย์แตกตัวออกนะครับแล้วโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ๆหากยิงใส่พระอาทิตย์ด้วยธนูอูเรียลอ๋อเป็นธนูของอูเรียลเลยนะครับที่ยิงต้องยิงควบคู่กันกับอูเรียลโบนั่นเองครับซึ่งอูเรียลโบมีโอ้โหมีสถานะก็คือทำดาเมจกับพระอาทิตย์ทำดาเมจซันดาเมจนะครับ10 พอยต์แล้วก็ถ้าเป็นพวกอันเดสเนี่ยจะรับดาเมจคูณ3เข้าไปTripleดาเมจนะครับก็แรงอยู่มากๆเลยขายแพงด้วยและเท่ด้วยเดี๋ยวดูแบบโครงสร้างแป๊บเท่มากครับดูดิโอ้โหนึกว่าเป็นพวกคอมพาวบาวอะพวกธนูคอมพาวอะไรอย่างนั้นในสมัยนี้ที่มันไม่ได้ส่องแสงเหมือนที่ข้าคาดไว้เฮ้แต่ยังไงมันก็สวยอยู่เดี๋ยวมาอยู่ในกระเป๋าข้าแล้วเซเลน่ามาช้าไปเดี๋ยวตอนนี้ภารกิจให้คุยกับเขาใช่ไหมอ่ะครับผมมันสวยครับใช่ฮะแล้วเราจะเอายังไงต่อเราน่าจะรู้กันดีถึงเวลากลับไปหาคุณพ่อหากไม่แล้วก็เขาจะต้องว่าเราอยู่ดีจนกว่าเราจะหามีชีวิตใหม่นั่นแหละโอเคแล้วถ้าเราทำแบบนั้นแสดงว่าเขาต้องตายสิบางทีเราอาจจะมีเหตุผลนะไปคุยกับเขาได้อยู่อะไรเงี้ยไม่สนใจอะไรบ้างหรือไม่เนี่ยพ่อข้าอยู่เหนือเกินกว่าเหตุผลแล้วทุกอย่างต้องจบที่นี่แล้วตอนนี้คือขนาดลูกตัวเองเนาะไม่สงสารพ่อแล้วจังหวะนี้เฮ้ยเซเลน่าโอเคเธอใจแข็งมากงั้นไปเผชิญหน้าเขากันด้วยกันนะฮะไปเผชิญหน้าเขา together ด้วยกันนะจ๊ะหากเรากลับไปที่ปราสาทแล้วเตะประตูหน้าเข้าไปเนี่ยโอเคคงจะต้องรีบคุกเข่าทันทีกลับไปหาอิสลามแล้วไปบอกเขาก่อนดีกว่าให้เขารวบรวมพลนะครับจะได้แบบไปเตรียมดาบอะไรอย่างเงี้ยฮะเตรียมอุปกรณ์หากมีความช่วยเหลืออะไรให้ข้าช่วยรีบถามมาซะข้าจะได้ช่วยมีอะไรให้ข้าช่วยไหมเนี่ยบอกอะไรข้าเกี่ยวกับอูเรียลโบได้บ้างธนูนั้นว่ากันว่ามันแบกอูเรียลเอลด้วยในการต่อกรกับพวกกองกำลังของโลคานในสมัยโบราณกาลนะครับโอเคไม่มีใครสามารถพวกคราฟแมนนะครับพวกคนคราฟของไม่มีใครที่สามารถคราฟธนูแบบนี้ให้ออกมาเหมือนและมีประสิทธิภาพเท่าธนูชิ้นนี้ได้มาก่อนนะครับก็คือเป็นธนูชิ้นเดียวที่มีพละกำลังมหาศาลในเผ่าเอลฟ์และมีพลังมาตั้งนานแล้วด้วยไม่มีใครเทียบเคียงได้ใครจะมาทำให้เหมือนก็ทำไม่ได้นั่นเองครับโอเคแล้วมันทำงานยังไงธนูนั้นดึงพลังออกมาจากอิทิเลียสด้วยตัวเองโอเคครับผมมันจะดึงไปที่พระอาทิตย์ดึงพลังงานจากพระอาทิตย์เมื่อธนูนั้นหลุดออกจากลูกธนูมันจะดึงพลังเวทมนต์ออกมานะครับแล้วก็เผาทุกอย่างฟังดูมีพลังจังเลยนั่นคือส่วนหนึ่งของพลังที่เขาแฝงไว้นะครับด้วยธนูของซันฮอลโลด้วยจะทำให้ทุกอย่างนั้นมันมีผลกระทบที่มากขึ้นสร้างแรงระเบิดให้กับพระอาทิตย์ด้วยแรงระเบิดทำกับพระอาทิตย์นั้นมันจะทำร้ายทุกอย่างโดยเฉพาะพวกอันเดสนั่นเองครับก็ที่ธนูคนสมบัติของธนูเมื่อกี้เวอร์เทียบอกมาบางอย่างเกี่ยวกับการใช้เลือดด้วยน่ะก็การใช้ธนูพร้อมกับคันธนูโอเคหากมันคู่กันแล้วมันจะกลืนกินกันเข้าไปนั่นแหละครับนั่นมันก็คือเหตุที่ท่านน่าจะโง่มากถ้าใช้มันด้วยคอนเซ็ปต์แบบนั้นนะครับนี่แหละครับสิ่งนี้แหละครับก็คือการใช้ธนูของเนี่ยครับธนูซันฮาวเล่ชุกคู่กับธนูอูเรียลแล้วแฝงไปด้วยเลือดของลูกสาวหรือว่าเลือดของแวมไพร์บริสุทธิ์หรือเลือดของเซเลน่านะครับนั่นแหละครับถ้ามันครบทุกอย่างแล้วยิงเข้าไปที่พระอาทิตย์น่ะเป็นอะไรที่ไนท์พาราดินรับไม่ได้แต่เนี่ยสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่คุณพ่อเขาต้องการใช่ไหมครับนั่นแหละฮะแล้วเราจะไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่งั้นพระอาทิตย์หายไปแน่นอนโอเคเกิดอะไรขึ้นกับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเชนทรีต่อไปเขาบอกเขายินดีที่จะให้มันกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งนะครับแต่คงต้องใช้เวลา ตอนนี้น้องชายข้าตายแล้วข้าน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่แล้วนะในเผ่าสโนว์เอลฟ์ทั้งหมดโอ้ดูแลเผ่านี้ไปนานๆนะจ๊ะเธอเป็นคนดีมากโอเคไหมงั้นข้าก็จะช่วยให้เผ่าเจ้าเดี๋ยวสูญพันธุ์เหรอไม่ให้เขาอยู่อย่างนี้แหละลาก่อนนะเพื่อนยากครับผมขอให้ท่านสนุกกับการใช้ธนูแล้วก็สนุกกับการที่แบบว่ามีอูเรียลเอลนะครับอูเรียลเอลจะเป็นคงจะเป็นเหมือนพระเจ้าของสโนว์เอลฟ์มั้งที่สโนว์เอลฟ์เขานับถือครับแล้วก็เขาก็เลยขอให้อูเรียลเอลน่ะคุ้มครองเราด้วยในขณะที่เราเดินทางนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เข้าสู่ภารกิจคินเดดจัดเมนต์นะครับไปคุยกับอิชลานเนาะโอเคเราตอนแรกว่าจะไปคุยเอพิโซดหน้าเอาไงดีใช่ครับเดี๋ยวเราไปคุยกันในเอพิโซดหน้าแล้วกันเดี๋ยวมันจะนานเกินนะครับยังไงเอพิโซดหน้าเจอกันที่ฟอร์ดออนการ์ดนะครับแล้วก็เราจะไปปิดฉากคุณพ่อไปด้วยกันน่าจะจบในเอพิโซดหน้านะครับเดี๋ยวดูก่อนเนาะไม่รู้เหมือนกันว่านานแค่ไหนยังไงแต่ดูแล้วน่าจะใกล้จบแล้วนะครับโอเคยังไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมและรับฟังเสียงง่ายๆกับผมในตอนที่จะดูรายการนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยและคลิปสกายรีวิวดีๆแบบนี้จะได้ปล่อยไว้ให้รับชมกันเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย